เรื่องไหนไม่บอกนะเขาส่งใบผมเดี๋ยวไปยิ้มเขามีสองใบเวอร์
ละครทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็เป็นสามยุทธพิมพ์ทองค่ะเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์ค่ะรูปแบบเวทีของคณะเราในปีนี้นะคะเราก็จะจำลองมาจากเวทีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะทางภาคอีสานนะคะของประเทศไทยเรานั่นก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งรูปแบบของเวทีนะคะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีลายกระหนกสวยงามทั้ง4ทิศนะคะนอกจากนี้ยังมีล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็กๆนะคะแล้วก็จะทำยอดนะคะก็จะมีผักทองคำส่วนภายในนะคะจากประดิษฐ์กระถาชั้นบนสามีมิตรภาพนะคะส่วนหน้าอกนะคะของพระบาทของรัฐมนตรีของเจ้าที่ของผู้ที่4เราก็จะมาช่วยให้ของการออกนะคะก็จะล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็กๆจำนวน10เจดีย์นะคะซึ่งหมายถึงการครบรอบ10ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ค่ะแล้วก็ได้มีการส่งทอดความรู้นะคะทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะคะมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านยอดนะคะที่เป็นขัดทองนะคะก็จะบ่งบอกถึงพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะเราตลอดมานะคะและในวันนี้นะคะในวันของงานนะคะคณะของเราประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลากหลายนะคะซึ่งเราก็ได้รวมไว้ภายในเวทีนี้นะคะแล้วในวันนี้ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนของเรานะคะก็จะมีทั้งบุคลากรผู้ชายนะคะมาช่วยกันก่อนเป็นทีและบุคลากรผู้หญิงนะคะมาช่วยกันประดิษฐ์ต่อไม้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในคณะของเราอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะขอบคุณมากค่ะ